ีครับนี่ไทยฟอเร็กซ์นะครับที่ผมเปิดออเดอร์ไปบางส่วนก่อนที่จะอัดคลิปสอนนะครับจะมาย้ำอีกทีเรื่องการใช้อารุณเนาะเข้าใจง่ายๆก็คืออารุณเรามี3ตัวนะครับ9 24 47ถ้าทั้ง3ตัวไปในทิศทางเดียวกันก็คือหน้าที่จะเข้าเทรดในทิศทางนั้นก็พิจารณาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะเข้าเทรดตามนั้นไหมจะเข้าทิศทางตามนั้นไหมเราก็ต้องมาตัดสินใจพิจารณาด้วยตัวเองอีกทีตอนสุดท้ายนะครับแต่จะสอนความเข้าใจอรุณก็คือถ้าทั้ง3ตัวไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็ได้ผลดีมากๆครับผมอรุณ9 24กับ47นะครับผม9 24กับ47ถ้าทั้ง3ตัวไปในทิศทางเดียวกันเช่นตรงนี้น้ำเงินอยู่บนแดงเหมือนกันหมดก็คือเซลล์แล้วก็หาจังหวะเข้าเซลล์ในกราฟนี้จะสอนเฉพาะอรุณจะไม่พูดถึงเฮสโตแกรมไม่งั้นจะงงอรุณ3ตัวไปในทิศทางเดียวกันเข้าเซลล์ได้นั่นเองนะครับผมเข้าเซลล์ไปแล้วทีนึงเช้าเข้าเซลล์ไปแล้วนะครับGPN ซะดีตรงนี้คือจุดที่ผมเข้านะครับมันไม่ขึ้นนะครับจุดที่ผมเข้าตรงนี้เพราะว่ามีหลายไม้เยอะเกินมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับถ้ามันขึ้นเหลืองๆตรงเนี้ยแสดงว่าเราเปิดเกิน10ไม้ขึ้นไปในตัวหนึ่งมันจะไม่มี data ขึ้นมานะครับแต่เราสามารถดูตรงนี้ได้จุดเปิดของเราแบบนี้คือผมเข้าเซลล์ไปแล้วแต่ตอนนี้สเปซห่างเพราะว่าวอลุ่มในตลาดมีน้อยนะครับถ้าวอลุ่มในตลาดกลับขึ้นมาสูงมีคนเข้ามาเทรดเยอะสเปซก็จะกลับมาถี่เหมือนเดิมตรงนั้นไม่ต้องตกใจถ้าช่วงเวลาคนเทรดเยอะสเปซก็จะใกล้กันถ้าช่วงเวลาคนไม่เคยเทรดสเปซก็จะห่างนะครับสเปซคือแกประหว่างราคา2เส้นสีเขียวสีส้มที่วิ่งอยู่นะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นเซลล์นะครับ GPAUD น้ำเงินอยู่บนแดงเหมือนกันทั้ง3ตัวควรที่จะเข้าเซลล์นะครับก็ต้องไปตัดสินใจพิจารณาดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์แต่ละตัวกันนะครับอย่างเมื่อวานนี้ไม่มีโอกาสเข้าเลยนอกจาก EURCAD แค่ตัวเดียวก็เลยไม่ได้เข้ามากเมื่อวานนี้แต่วันนี้มีโอกาสเข้ามาแต่เช้าเลยนะครับก็เลยเข้าเซลล์ตรงนี้ไปเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอมันไหลกลับมากำไรได้ถ้ามันเป็นเซลล์ทั้ง3ตัวแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณรอคือรอแค่เป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปนะครับและเส้นราคาสีส้มอยู่สูงๆค่อยกดเข้าเซลล์เท่านั้นเองนะครับอรุณ3ตัวไปในทิศทางเดียวกันค่อยพิจารณาที่จะเข้าออเดอร์ในกราฟนะครับน้ำเงินอยู่บนแดงเซลล์น้ำเงินอยู่ใต้แดงใบอย่างเช่นตอนนี้น้ำเงินอยู่บนแดงเป็นเซลล์เหมือนกันทั้ง3ตัวคุณจะต้องรอให้เป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปสูงๆแล้วถึงจะกดเข้าเซลล์นะครับ GBPCAD ตอนนี้ก็เหมือนกันเลยเป็นน้ำเงินทั้งเป็นเซลล์น้ำเงินแดงอยู่บนแดงทั้ง3ตัวนะครับเซลล์ทั้ง3ตัวอรุณทั้ง3ตัวไปในอรุณทั้ง3ตัวไปในทิศทางเดียวกันพิจารณาเซลล์อรุณทั้ง3ตัวอยู่ด้านบนเหมือนกันน้ำเงินอยู่ด้านบนเหมือนกันเนี่ยเป็นเซลล์นะครับอรุณทั้ง3ตัวเป็นเซลล์เหมือนกันพิจารณาเซลล์นะครับน้ำเงินอยู่บนแดงน้ำเงินอยู่บนแดงน้ำเงินอยู่บนแดงเซลล์รอกราฟขึ้นไปเป็นแท่งสีเขียวๆสวยๆแล้วกดเซลล์แบบนี้แบบตัวอย่างเลยเข้าเซลล์แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวกำไรได้ไม่ยากแน่นอนเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูในกลุ่มนะครับผมว่าหลังจากที่ผมเปิดแล้วเป็นกำไรอะไรไงก็เดี๋ยวจะส่งการบ้านให้ดูหน้ากลุ่มนะกันแน่นอนนะครับผมได้เห็นแน่นอนเนาะอันนี้เป็น buy sell buy ซึ่งขัดกันทั้ง3ตัวไม่ไปในทิศทางเดียวกันก็จะยังไม่เทรดนะครับผมทั้ง3ตัวไม่ไปในทิศทางเดียวกันก็จะยังไม่เทรดนะครับมาดู EURNZDเป็น buy sell buy เหมือนกันทั้ง3ตัวไม่ไปในทิศทางเดียวกันก็คือจะยังไม่เทรดนะครับมาดู GBPAUD ตัวนี้เป็นเซลล์ทั้ง3ตัวเป็นเซลล์ไปในทิศทางเดียวกันเราจึงจะเข้าเซลล์เพิ่มนะครับแต่ตอนนี้สเปรดมันค่อนข้างห่างแต่ก็จะลองเข้าเพิ่มไว้อีกสัก5ไม้นะครับตะกี้ GBPCAD ก็เป็นจุดที่น่าจะเข้าเพิ่มเหมือนกันเดี๋ยวจะส่งให้ดูการบ้านทีหลังว่าอีกสัก5ไม้นะครับเดี๋ยว ADN จะส่งการบ้านหน้ากลุ่มให้ดูผลงานที่เปิดภายในคลิปนี้ว่าเป็นอย่างไรผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับผมเมื่อกำไรมาแล้วผมก็จะมีโชว์ให้ดูมีวันที่บอกมีเวลาบอกอยู่ในนั้นนะครับตัวนี้เป็นเซลล์บายเพราะฉะนั้นอรุณไม่ไปในทิศทางเดียวกันก็จะยังไม่เทรดนะครับ
ข้าใจวิธีเข้าใจแล้วก็ใช้กันง่ายๆแบบนี้เลยเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้เป็น buy sell buy ก็คนละทิศทางเนาะก็จะยังไม่เทรดนะครับสำคัญจุดเปิดในกราฟจะต้องดีด้วยและที่สำคัญเลยเนี่ยอรุณเนี่ยมันตรงกับเซนติเมนต์ใต้กราฟพอดี market sentiment ตรงนี้จำนวนคนเข้าเซลกี่เปอร์เซ็นต์จำนวนคนเข้าบายกี่เปอร์เซ็นต์ณปัจจุบันณเวลานั้นนะครับณ period นั้นณช่วงนั้นเนี่ยคนเข้าเซล 84% คนบายแค่ 16% เพราะนั้นมันจะตรงกับ market sentiment พอดีเลยนะครับคุณจะดู market sentiment ช่วยก็ได้นะครับอันนี้ก็มันยัง 50-50 อยู่ก็ยังไม่ได้ถือว่ามีคนเซลมากมายเท่าไรนัก 52% 48% นะครับก็คือ 50-50 ถ้าสัก 80% ขึ้นไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นกราฟมาตาม sentiment นะครับ EURCAD ตัวนี้เดี๋ยวก่อนให้ดู sentiment ก่อนเลย sentiment 69% เป็น buy นะคนส่วนมากพิจารณาที่จะเข้า buy เรามาดูอรุณของเราก็เป็น buy เหมือนกัน buy ทั้ง3ตัวอรุณไปในทิศทางเดียวกันเราพิจารณาที่จะรอเข้าบายเมื่อกราฟเป็นแท่งสีส้มลงมาสวยๆแล้วเราจึงกดบายนั่นเองนะครับอรุณน้ำเงินอยู่ใต้แดงบายทั้ง3ตัวอรุณน้ำเงินอยู่ใต้แดงบายทั้ง3ตัวอรุณน้ำเงินอยู่ใต้แดงบายทั้ง3ตัวพิจารณาที่จะรอเข้าบายเมื่อกราฟเป็นแท่งสีส้มลงมาสวยๆเราก็กดเข้าบายปึ๊บเข้าไปตัวนี้สเปรดไม่ห่างด้วยถ้าเป็นแท่งสีส้มลงมาตรงนี้กดบายได้สวยๆเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้มีคนเข้าไปเทรดเยอะนะครับผมเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยอรุณทั้ง3ตัวไปในทิศทางเดียวกันจึงพิจารณาที่จะเข้าเทรดนะครับอันนี้ที่เปิดไว้วันนี้เปิดไว้60ไม้แล้วผมจะเปิดเต็มที่ที่80ไม้ต่อวันประมาณนั้นนะครับถ้ามันกำไรนะถึงจะเปิดเพิ่มแต่ถ้ามันไม่กำไรก็ต้องปล่อยไปก่อนมันจะมีโดนลากเสมอแหละมันเป็นเรื่องปกติของตลาดนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเราดูสิโดนลากแล้วมันกลับมาไหมมันวนกลับมาได้ไหมนะครับผมตัวนี้3ตัวเป็นเซลล์นะครับถ้าจุดเปิดดีคุณจะสามารถเก็บกำไรได้งามๆแน่นอนนะครับมันสำคัญที่จุดเปิดจุดเปิดดีส่วนมากคือจะต้องสูงกว่าแท่งซ้ายมือขึ้นไปแท่งสีเขียวต้องสูงกว่าแท่งซ้ายมือขึ้นไปถึงจะกดเข้าเซลล์นะครับอย่างตรงนี้เห็นไหมที่ผมติดอยู่เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้สูงกว่าแท่งซ้ายมือนะครับมันไม่ได้สูงขึ้นไปมันไม่ได้สร้างไฮใหม่แล้วไปกดเซลล์มันก็จะมีโอกาสที่จะติดสูงแต่ถ้าคุณรอมันขึ้นไปไฮใหม่แล้วคุณเกิดกดเซลล์เนี่ยโอกาสที่จะติดมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะนั้นพิจารณาจุดเปิดดีๆก่อนที่จะตัดสินใจเข้าออเดอร์ดูสิเอ๊เราอยากเปิดดีไหมนะอันนี้ก็ยังไม่ถือกระสูงมากแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่เข้าได้หรืออีกอย่างนึงก็เลยอีกอย่างนึงเลยก็คือคุณรอให้มันเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปก่อนให้มันวิ่งเต็มที่แล้วพอมันเกิดเป็นแท่งสีส้มนิดนึงเนี่ยคุณกดเข้าเซลล์ปุ๊บตรงนั้นก็เป็นจังหวะที่เพอร์เฟกต์เหมือนกันเพราะว่ามันเริ่มที่จะถึงจุดอิ่มตัวของมันแล้วมันขึ้นต่อไม่ค่อยไหวแล้วมันถึงเริ่มมีแรงลงขึ้นมาเป็นแท่งสีส้มขึ้นมานิดๆนึงแบบเนี้ยแล้วคุณกดเข้าเซลล์ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นก็สามารถกำไรได้อันนี้บอกเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปปื๊ดเนี่ยคือมันอาจจะยังขึ้นไม่สุดแต่ถ้ามันเริ่มเป็นสีส้มขึ้นมานิดนึงแสดงว่ามันเริ่มมีแรงลงแล้วเริ่มที่จะไม่ค่อยมีแรงขึ้นไปต่อแล้วแล้วถ้าคุณกดเข้าเซลล์จังหวะนั้นน่ะคือมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ไวเลยเพราะว่ามันเริ่มหมดแรงขึ้นแล้วมันเริ่มมีแรงลงนิดหนึ่งคุณสามารถดูสีแท่งเทียนได้นะถ้าเป็นแท่งสีเขียวเนี่ยคือมันมีแรงขึ้นแต่ถ้าเป็นแท่งสีส้มเริ่มจะมีแรงลงนะครับผมลองสังเกตดูการบายก็เหมือนกันนะถ้ามันเป็นแท่งสีส้มลงมาเยอะๆเนี่ยบางทีก็อาจจะยังลงไม่สุดแต่ถ้าเริ่มมีสีเขียวแซมขึ้นมานิดนึงถ้าพอมันเริ่มลงมาแล้วมีสีเขียวแซมขึ้นมานิดนึงเนี่ยแสดงว่าเริ่มที่จะหมดแรงลงแล้วก็เริ่มมีแรงขึ้นบ้างคุณก็กดเข้าบายตรงนั้นได้ที่สำคัญทิศทางจะต้องเป็นทิศทางที่อรุณบอกเราถ้าเป็นผมจะเทรดตามทิศทางอรุณทุกวันนี้เพราะว่าสูตรนี้ดีมากๆนะครับผมสูตรนี้ดีมากๆนะครับมาดูผลงานซะหน่อยอันเนี้ยปิดติดต่อกันมาเนาะเดี๋ยวเอาตั้งกาเดี๋ยวดูวันที่ก่อนแล้วกันนี่วันที่3ก็ปิดในวันที่3นะครับมาอยู่เอเดียสัตว์เดียนี่วันที่เท่าไหร่นี่ก็เป็นของวันที่3เดี๋ยวมาดูกันนะวันที่อยู่มุมขวาตรงนี้นะครับอันนี้ก็วันที่3นะครับมุมขวาด้านล่างนะครับผมเป็นวันที่อยู่วันที่3หมดเลยไม่แน่ใจเราดูตรงนี้สิอันนี้เป็นวันที่4ละนี่อยู่วันที่3ส่วนตรงนี้เป็นของวันที่4มุมขวาตรงนี้นะครับผม matching time นะครับ execution time เวลาเปิดปิดนี่ก็เป็นของวันที่4นะครับผม
อันนี้ก็เป็นของเปิดวันที่4จะปิดวันที่5เป็นช่วงกลางคืนเปิดวันที่4ประมาณ 6:58 ประมาณทุ่มหนึ่งเวลาออสเตรเลียไปปิดประมาณวันที่5 4:30 ของเวลาออสเตรเลียของผมเป็นเวลาออสเตรเลียนะครับผมเวลาคุณปรับได้ในแอปของคุณนะครับให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นนะไทม์เวลาของผมจะอยู่มุมขวาจะตรงกับเวลาในโทรศัพท์ผมตรงซ้ายมือด้านบนกับมุมขวาตรงนี้ไทม์ UTC บวก 11เป็นเวลาของออสเตรเลียนะครับผมอันนี้เปิดวันที่4ปิดวันที่5เหมือนกันนะครับก็จะมีข้ามวันบ้างแหละบางทีอาจจะข้าม 3-4 วันหรืออาจจะ 2-3 อาทิตย์นะครับหรือบางทีอาจจะนานกว่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่เข้าไปเทรดว่ามันมาทิศทางเราไหมมันเป็นอะไรยังไงนี่เปิดวันที่5ปิดวันที่5นะครับนี่ก็เปิดวันที่5ปิดวันที่5ก็ประมาณนี้ก็ให้ดูตัวอย่างเนาะซึ่งเราเปิดปล่อยไว้แบบเนี้ยผมก็เปิดแล้วปล่อยไว้แบบปล่อยไว้แบบนี้แหละมันจะมีติดเยอะหน่อยก็คืออันนี้เป็นของวันก่อนนะครับซึ่งตรงนี้จุดเปิดอย่างที่บอกมันยังไม่ได้ทะลุแท่งใต้มือขึ้นไปแต่ไปเข้าก็เลยไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่ถือว่ารอได้เพราะมันเป็น RA 50พอเราดูในไพรส์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะเห็นชัดขึ้นว่าเฮ้ยมันรอได้นะมัน not bad นะครับผมนี่แต่ผมจะพยายามเน้นใช้ใน RA 50เนี่ยมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับประมาณ100กว่าปิ๊บเพราะนั้นตรงนี้มันถือว่ารอได้นะครับ100กว่าปิ๊บก็ใช้เวลา 3-4 วันในการไต่นะครับ 3-4 วันในการไต่100กว่าปิ๊บนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเซลล์เหมือนกัน IA 100เป็นเซลล์เหมือนกัน IA 80ก็เป็นเซลล์เหมือนกันนะครับน้ำเงินอยู่บนแดงเหมือนกันหมดทั้ง3ตัวคือเซลล์เหมือนกันน้ำเงินอยู่ใต้แดงเหมือนกันหมดทั้ง3ตัวคือบายเหมือนกันนะครับให้อรุณทั้ง3ตัวไปในทิศทางเดียวกันเราถึงจะพิจารณาเข้าเทรดหาจุดเปิดสวยๆในกราฟก็พอเท่านั้นแหละแล้วก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็ตั้ง TP ไว้ TP ตั้งไว้ที่ไม่เกิน7ถึง11ปิ๊บนะอย่างที่บอกไว้อย่างผมจะตั้งภายใน7ถึง11ปิ๊บเนี่ยกำไรค่อนข้างไวถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องรอหน่อยยิ่งถ้ากำไร15ปิ๊บหรือเกิน15ปิ๊บขึ้นไปยิ่งต้องรอนานเลยนะครับผมฉะนั้นพยายามคีปTP ที่7ถึง11ปิ๊บ7ปิ๊บก็ได้8ปิ๊บก็ได้9ปิ๊บก็ได้10ปิ๊บก็ได้หรือ11ปิ๊บก็ได้ประมาณนี้7ถึง11ปิ๊บนะครับผมตั้ง TP ตามนี้ Stop Loss ผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าคุณจะใช้คุณต้องตั้งที่150ขึ้นไปนะครับ100หรือ150ขึ้นไปให้กราฟได้มีโอกาสหายใจให้กราฟได้บรีทให้กราฟได้มีโอกาสวิ่งให้กราฟได้มีโอกาสหมุนกลับตัวกลับมานะครับ Stop Loss ต้อง100ถึง150ปิ๊บขึ้นไปแต่ถ้าไม่ตั้งคุณต้องรักษา Margin Level เอานะครับต้องมั่นใจในBalance ใน Margin Level ของตัวเองว่าสายป่านเราพอที่จะรันพอร์ตนะครับนั่นคือ Margin Level ของผม Margin Level ตอนนี้700กว่าก็ปล่อยไปก็คือจะไม่เปิดเพิ่มจนกว่าจะปิดออเดอร์เท่านั้นเองบางคนอาจจะอย่างที่บอกไว้ 1,000% 2,000% 3,000% พอมันฮิต 2,000% พอฮิต 3,000% แล้วอาจจะไม่เปิดเพิ่มก็ได้คุณก็จะโอกาสล้างพอร์ตน้อยลงนะครับผมเพราะว่าคุณต้องการให้สภาพตลาดมันมีโอกาสที่จะหมุนกลับมาเนาะหากไม่เข้าใจเรื่องอรุณนะย้อนไปดู EP 246 247 248และคลิปนี้ดูย้ำได้ดูย้อนได้นะครับผม246ขึ้นมาสำหรับเรื่องอรุณอรุณไปในทิศทางเดียวกันถึงจะพิจารณาเข้าเทรดอรุณไม่ไปในทิศทางเดียวกันก็ยังไม่เทรดนะครับผมน้ำเงินอยู่น้ำเงินอยู่บนแดงเหมือนกันแบบนี้น้ำเงินเข้าใจง่ายน้ำเงินอยู่ตรงเลเวล100น้ำเงินอยู่ตรงเลเวล100น้ำเงินอยู่ตรงเลเวล100พิจารณาที่จะเข้าเซลล์น้ำเงินอยู่ตรงเลเวล100เหมือนกันเนี่ยบริเวณเลเวล100หรือว่าน้ำเงินอยู่บนแดงเหมือนกันเนี่ยคุณสามารถเข้าเทรดได้ทั้ง3ตัวถ้ามันขัดกันนะครับถ้ามันขัดกันแบบนี้ตัวนึงเป็นบายตัวนึงเป็นเซลล์ตัวนึงเป็นบายบอกว่ามันไม่ได้ไปในที่ทางเดียวกันทั้ง3ตัวก็จะยังไม่เทรดเท่านั้นเองนะครับผมง่ายๆมากๆนะครับอรุณเพราะว่ามันมีทั้ง3แรงค์ให้เราแล้วเล็กกลางใหญ่มันมีครบหมดแล้วถ้าไม่เข้าใจดูใน EP 246ขึ้นมาครับอย่างตรงนี้เป็นบายเหมือนกันน้ำเงินอยู่ใต้แดงบายน้ำเงินใต้แดงแม่น้ำเงินอยู่ใต้แดงบายนะครับเข้าใจง่ายคือถ้ามันอยู่ต่ำกว่าเลเวล50หรือว่าอยู่บริเวณ0ตรงเนี้ยคือบายนั่นเองน้ำเงินอยู่ใต้แดงคือบายก็พยายามจำให้ได้น้ำเงินอยู่ใต้แดงเหมือนกันบาย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 ทั้ง3ตัวพิจารณารอเข้าบายที่กราฟรอเป็นแท่งส้มลงมากดบายปุ๊บแค่นั้นจบคือมันง่ายมากๆนะครับแล้วพอเปิดออเดอร์แล้วคุณจะไปทำอะไรก็ไปทำนะครับก็ปล่อยไปปล่อยระบบมันวิ่งไปนะครับปล่อยมันทำงานของมันไปเท่านั้นเองเนาะรักษามาร์จิ้นเลเวลเอาไว้ไม่มีอะไร
ฝึกศึกษาแล้วก็พิจารณาตัดสินใจให้ดีก่อนเข้าออเดอร์ต้องมีความมั่นใจในตัวเองจะเข้าออเดอร์ดีไหมสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดตัวเราเองต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราตัดสินใจกดเข้าออเดอร์ไหมนะครับคุณต้องแน่นอนระดับหนึ่งว่าเอ๊สิ่งที่คุณต้องคิดอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้กราฟมันอยู่ตรงราคาเนี้ยต่อไปมันจะไปอยู่ตรงไหนถ้าคุณคิดว่าราคามันจะไปอยู่ด้านบนคุณเข้าบายถ้าคุณคิดว่าต่อไปในอนาคตราคามันจะไปอยู่ด้านล่างคุณเข้าเซลล์มีแค่นี้นะครับราคาจะไปอยู่ตรงไหนด้านบนคือบายราคาจะไปอยู่ตรงไหนด้านล่างคือเซลล์บายหรือเซลล์มีอยู่2 อย่างให้คุณเลือกราคาจะไปอยู่ทางไหนมีอินดิเคเตอร์ช่วยคุณแล้วมีอรุณมาช่วยคุณแล้วนะครับมีสูตรใหม่สูตรอรุณเนี่ยเข้ามาช่วยคุณแล้วตัดสินใจให้ดีราคาจะไปอยู่ตรงไหนจะเข้าบายหรือเซลล์ดีนั่งพิจารณาก่อนเข้าออเดอร์ตัดสินใจให้ดีมีเวลานั่งอยู่กับกราฟดูกราฟฝึกรักษา margin level อยู่ต่ออยู่หน้ากราฟมีเวลานั่งดูกราฟ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยคุณก็จะเริ่มเป็นแล้วเริ่มจะเข้าใจว่าอรุณใช้ยังไงดูยังไงนะครับน้ำเงินอยู่ใต้แดงบายน้ำเงินอยู่บนแดงเซลล์นะครับถ้าไม่ไปในทิศทางเดียวกันทั้ง3ตัวก็ยังไม่เทรดถ้าไปในทิศทางเดียวกันทั้ง3ตัวถึงจะเทรดนะครับสูตรตามนี้นะครับผม9น้ำเงินแดง24น้ำเงินแดง47น้ำเงินแดงง่ายๆ simple เพราะเราทำวิธีให้มันง่ายขึ้นโดยใช้สีน้ำเงินแดงเข้ามานะครับแล้วก็ทิศทางให้มันง่ายขึ้นเรามีทั้งสั้นกลางใหญ่ทำให้เราเห็นทิศทางภาพรวมในกราฟได้ชัดขึ้นแล้วก็ทิศทางความจะเป็นในอนาคตเกิดขึ้นได้ดีมากขึ้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นสูงขึ้นเพราะนั้นนำไปฝึกดูตัดสินใจให้ดีก็ไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้ตามนี้นะครับผมอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างเลยเป็นบายเหมือนกันทั้ง3ตัวทิศทางเดียวกันสิ่งที่รอคือรอเป็นแท่งสีส้มลงมาแล้วกดบายสวยๆเท่านั้นเองนะครับนำไปฝึกดูนะฝึกให้ชำนาญอ้อถ้ามันยังเป็นบายอยู่แล้วยังถ้ามันยังคงเป็นบายอยู่เนี่ยคุณก็เข้าได้เรื่อยๆพอกราฟลงมากดบายเรื่อยๆกราฟลงมากดบายเรื่อยๆคือต่อได้เรื่อยๆสำหรับเซลล์ก็เหมือนกันถ้ามันยังคงเป็นเซลล์อยู่นะครับถ้าน้ำเงินมันยังอยู่บนแดงเหมือนกันอยู่เนี่ยยังไม่มีการขัดกันเนี่ยถ้ากราฟมันขึ้นไปกดเซลล์ได้เรื่อยๆกราฟขึ้นไปกดเซลล์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 ได้เรื่อยๆนะครับก็คือตอดไปได้เรื่อยๆแต่ถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งขัดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่เข้าพวกนะครับผมอย่าเพิ่งเทรดไปเทรดคู่อื่นไปก่อนนะครับเราจะเทรดเฉพาะอรุณที่ไปในทิศทางเดียวกันทั้ง3ตัวโอเคนะครับขอบคุณครับผม